ถ้าปลูกติดชายแดนทะเลาะกันกับเพื่อนบ้านแน่นอนก็ดูดิครับเนี่ยลุงมาปลูกหนึ่งกอนะดูมันไปเนี่ยดูนี่นะเอาจากซ้ายมาขวาเนี่ยประมาณ3ปีนะเฮ้ย4ปีดิจากซ้ายมาขวาเนี่ยกี่เมตรเนี่ยคุณ3เมตรแล้วครับนะครับนี่ลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมอยู่กับกอลำมะลอกที่สวนไผ่นานาพันธุ์หนองชะอมเอ้ยไม่ใช่นครนายกนะครับอันนี้ก็กำลังมาดูไผ่ลำมะลอกแล้วกำลังมาบูรณะมาตอนกิ่งมาตัดกิ่งนะครับลำมะลอกอันนี้เป็นลำมะลอกจากเมล็ดนะครับอันนี้ก็ย้ายมาเข้าอยู่ตรงนี้ปีที่4แล้วแต่ว่าถ้านับจากเมล็ดเลยเนี่ยเข้าปีที่8แล้วครับไปอยู่กับที่กบินบุรีอยู่4ปีไม่ไปไหนเลยครับย้ายมาตรงนี้ประมาณเข้าปีที่4แล้วครับนี่ก็สวยเลยครับนี่ทีนี้ช่วงนี้หน้าฝนครับก็ตัดไปชําแล้วก็มาดูบูรณะอันนี้ก็อัดปุ๋ยเยอะเลยนะครับนี่ลองมาดูรอบนี้ครับนี่ได้หน่อเต็มเลยลำมะลอก1 2นี่ขึ้นไปแล้วนี่เห็นยัง3นี่นี่ดูปลายมีดนะ4นี่5หานะ6 6แล้วอุ้ยพิมพ์ตา6แล้ว7 7หน่อ7หน่อแล้วก็มันก็มีขึ้นไปอีกนะตอนนี้เห็นเท่านี้7หน่อเอ้าหรือ7เออถ้า7 7 7 7 7แล้วเราก็7หน่อเนาะนี่ไผ่ลำมะลอกอันนี้นะครับมาจากเมล็ดเนี่ยข้อเด่นของเขาคือเป็นไผ่ที่ลำห่างครับเห็นไหมครับลำห่างๆทนน้ำท่วมทนมากๆเลยน้ำท่วมแล้วปลูกตามคล้ายๆว่าที่ชื้นแฉะเนี่ยอย่างดีเลยครับมันเป็นไผ่ท้องถิ่นแถบภาคตะวันออกนะแล้วก็ทางภาคใต้ก็เจอครับแต่สมมติทางเหนือบนดอยอะไรนี่นะไม่เคยเห็นนะไม่รู้อาจจะมีก็ได้แต่ลุงก็ไม่เคยเห็นนะครับอันนี้ชื่อวิทย์ซะหน่อยนะคือแบมบูซ่าลองกิสพิกูลาต้าถ้าเป็นชื่อสามัญอังกฤษคือมะเฮาแบมบูนะครับอันนี้ก็มีที่อินโดมีมาเลทางโน้นมีกันอยู่นะครับเป็นไผ่ที่เป็นไผ่พื้นเมืองทางโน้นด้วยบ้านเราก็มีอยู่ครับมันชอบมากเลยที่ชื้นแฉะทีนี้คนไทยเอามาใช้ประโยชน์อะไรก็สมัยโบราณโบราณคือค้ำทุเรียนลำไยนะครับขนุนเงาะในภาคตะวันออกนะครับใช้ตรงนี้กันเยอะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการจักตอกจักสารเอาไปใช้ประโยชน์เรื่องมัดอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้ได้ตัวลำมะลอกนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันออกดอกแล้วเราก็เลยได้พันธุ์มาใหม่ก็ต้องขอบคุณคุณธงฉานไม่เจอกันหลายปีแล้วครับน่าจะ 6-7 ปีแล้วธงฉานเขาก็เอามาให้ลุงแหละขายแหละแต่ว่าราคาแบบมิตรภาพเราก็เลยได้จากคนนั้นมาเนี่ยแล้วก็มานั่งขยายจำนวนมันแล้วก็อันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าเราส่งไปแล้วนะมีท่านหนึ่งเขาอยากได้ไผ่ที่มาจากเมล็ดแล้วก็ระบุตัวนี้มาจากสวนเราใหม่ๆสั่งไว้50กิ่งก็ลุงไม่ได้ขายถูกอ่ะเนี่ยกิ่งนึง500บาทนะแต่เขาขอต่อรองเหลือกิ่งละ400ก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วส่งไป50กิ่งแต่ว่าขาดไป2ก็เหลือ48มันไปตายซะนี่ครับทีนี้เวลาเราตอนกิ่งมาดูตรงนี้จ้ะเห็นไหมครับนี่พร้อมตัดแล้วครับนี่ลุงก็พยายามจะเร่งตัดเร่งอะไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยง่ายแม้แต่รากนิดเดียวก็ได้นะครับลองดูหน่อทีนี้หน่อของเขานี่พูดถึงหน่อกันนะนี่หน่อก็คนพื้นถิ่นแถบนี้นะเขาก็กินกันแล้วก็ตัดไปขายด้วยนะครับไผ่เนี่ยก็ตัดไปขายด้วยลุงก็เคยถามเขาอร่อยไหมเขาก็ว่ามันก็ธรรมดาแหละไม่ถึงขนาดว่าเด่นมากมายราคาขายถ้าเทียบกับไผ่ตรงแล้วมันก็ตีว่าประมาณเกือบครึ่งหนึ่งสมมติไผ่ตรง20บาทอันนี้ก็10บาทอะไรประมาณนั้นคนแถบนี้นะครับที่เขาตัดกันนะครับมันเด่นมันขึ้นลุงไปเจอแถวๆจันทบุรีทางไปเขาสมิงเนี่ยมีอยู่ร้านหนึ่งนะร้านผัดไทยไปกินก็ไปเจออยู่เรื่อยเขาก็ปลูกไว้ค้ำทุเรียนแล้วคนรุ่นเก่าเนี่ยรุ่นเก่าหมายความว่าอายุสัก50-60ไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเอาแต่ตัวนี้อาจจะตัวนี้ที่จะซื้อไปปลูกนะครับเพราะว่าไงรู้ไหมก็ถามว่าทำไมคุณใช้ตัวนี้ไม่ใช้พันธุ์อื่นหนึ่งที่ฉันแฉะ
อ้าวเราก็ถ้างี้มันยากหน่อยถ้าเกิดจะเอาตัวอื่นนะจริงๆมันก็มีหลายตัวนะเช่นด้ามขวานก็ได้ไผ่ตัวอื่นๆเช่นไผ่ตัวเขาเรียกว่ากำยานก็ได้อ่ะแต่ว่าเขาเอาไอ้ตัวนี้ก็คือเขารู้จักนะครับก็ว่ากันไปทีนี้ถามว่ามันลำมันตรงเป๊ะไหมตระกูลแบมบูซ่าตระกูลไผ่ป่าเนี่ยนะข้อเสียเป็นจุดเด่นดีกว่าเอ้ยจะเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำพันธุ์มันก็คือมันไม่ตรงเป๊ะนะพันนี้ไม่ค่อยตรงเป๊ะหรอกครับตระกูลนี้แต่อันนี้ไม่มีหนามนะถ้าบอกตระกูลไผ่ป่าบางคนจะคิดว่าเอ้ามีหนามหรือเปล่าไม่มีหนามครับแล้วลำเรียบลื่นนะครับแล้วลุงอยู่ตรงนี้นะครับประจินบุรีเนี่ยแถวๆตีนเขาใหญ่เนี่ยนะมีจะพันนี้ส่งไปทางจันทร์ไปทางตราดไปอะไรเพื่อไปค้ำเงาะทุเรียนลำไยกันเยอะนะคนรุ่นเก่าต้องการในตัวนี้ครับแต่เดี๋ยวนี้ก็มีไผ่สังมุนเข้ามาแทรกแซงมาแย่งตลาดอย่างนี้ดีกว่าเพราะไอ้ตัวเนี้ยเขาบอกมันหาไม่ได้แล้วไม่มีใครเขาปลูกกันไงมันตัดกันหมดแล้วก็ไม่มีใครปลูกก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราจะปลูกพันธุ์นี้ปัจจุบันนี้นะตลาดของกิ่งพันธุ์เนี่ยก็หายากนะครับก็ยังพอหาได้บ้างเหมือนกันไผ่ชนิดนี้มันจะมีบางคนเรียกไผ่ขี้โกงบางคนก็เรียกไผ่ขี้โกงขี้โกงคือไปรุกที่คนอื่นน่ะหรือไม่ก็ไผ่รุกที่นี่แหละเพราะว่าอย่าไปปลูกติดชายแดนนะถ้าปลูกติดชายแดนทะเลาะกันกับเพื่อนบ้านแน่นอนก็ดูดิครับเนี่ยลุงมาปลูก1กอนะดูมันไปเนี่ยดูนี่นะเอาจากซ้ายมาขวาเนี่ยประมาณ3ปีนะไม่4ปีดิจากซ้ายมาขวาเนี่ยกี่เมตรเนี่ยคุณ3เมตรแล้วครับนะครับนี่กอเดียวกันจ้ะ1มาตรงนี้นะนี่ยันนู่นเนี่ย3เมตรแล้วเพราะฉะนั้นนี่ต้องระวังครับนี่3เมตรแล้วครับแต่ว่าข้อเด่นมาดูของจริงดีกว่าอันนี้ปลูกเพื่อขยายพันธุ์นะมาลองดูตรงนี้จ้ะเดินมาหน่อยนึงให้ดูเลยครับว่าเป็นไผ่ที่เขาปลูกไว้ริมตลิ่งริมแม่น้ำครับอันนี้ครับนี่กอใหญ่เขาครับเนี่ยดูแล้วน่าจะเกิน40ปีแล้วมั้งนี่ที่อยู่ข้างๆเราดูนะสูงใหญ่เลยนี่ติดแม่น้ำครับนี่ก็ใช่เนี่ยกอนี้โดนอะไรคลุมไปหมดแล้วเห็นไหมครับนี่ติดแม่น้ำเลยครับแกว่าเขาไม่ได้ปลูกแล้วมั้งนี่เห็นไหมครับลำห่างๆปลูกไปดูหน่อยไหมแต่อันนู้นไม่ใช่นะอันนู้นไผ่สีสุกครับนู่นไม่ใช่นะติดอันนู้นมันไผ่มีหนามครับไผ่สีสุกหรือว่าไผ่บ้านนะครับอันนี้ลำมาลอกเอาเราปลูกไปดูซะหน่อยดูว่ามันเวลาเราปลูกเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยที่เขาใช้งานหน้าตาเป็นยังไงไปดูหน่อยอันนี้ครับนี่คือสภาพที่เขาใช้งานจริงๆนะครับติดโน่นเลยครับนู่นเห็นไหมนี่มันลุกมาเรื่อยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เอาแมคโครจ้วงก็ยังไม่ตายเลยเนี่ยเขามาทิ้งอยู่มันก็ติดอีกเห็นไหมครับนี่ติดแม่น้ำเลยตอนนี้ก็ดองเขาเห็นไหมครับเดี๋ยวจะไปดูคอที่ลุงเริ่มปลูกใหม่ประมาณ1ปีเดี๋ยวไปดูกันไม่ถึงปีหรอกประมาณ 6-7 เดือนเดี๋ยวไปดูกันต่อดูทางนี้จ้าอันนี้ลุงก็มาปลูกในแปลงที่น้ำท่วมถึงนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับถ้าหน้าฝนเนี่ยนะถ้าลุงยืนตรงนี้ครับน้ำมันมาประมาณนี้เลยแต่มันก็แป๊บเดียวนะแล้วมันก็จะอยู่แช่ตรงนั้นครับเรามาปลูกตรงนี้เลยครับมาดูครับนี่หดแรงกันเลยครับมีแต่เขาวันนะครับนี่มาเปิดพื้นที่นะครับนี่แล้วก็แต่งด้วยอันไหนเล็กๆนี่มาจากกิ่งตอนนะครับนี่กิ่งตอนนี่ก็ได้หน่อแล้วครับนี่กิ่งตอนเล็กๆครับนี่ประมาณ7เดือนก็เริ่มทำเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วครับ7เดือนนี่แต่มันแฉะเห็นไหมครับนี่เริ่มนะครับก็ตัดยอดก่อนนี่เห็นไหมครับนี่ที่ลุงกรมเขย่าเนี่ยครับตัดยอดแล้วก็ตอนครับตอนเป็นแง่งก็ได้สองแง่งก็ได้ลำเดียวก็ได้ก็ไม่ยากตัวนี้นะครับนี่กำลังมาทำนี่อีกครับนี่มุมนี้ครับลุงก็มาแต่งไว้นี่ยังไม่ค่อยสวยดีเท่าไหร่หรอกพอดีเอามาถ่ายก่อนก็ได้นี่ก็ทำไปอีกครับนี่ก็ขยายไปเรื่อยๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ตัวเด็ดละกันถือว่าเป็นตัวเด็ดของภาคตะวันออกที่คนต้องการครับเพราะว่ามันที่ชื้นแฉะนะบางทีไม่รู้จะเอาพันธุ์อะไรพันธุ์ตัวอื่นๆบางคนก็ไม่ค่อยรู้จักแต่จริงๆที่ชื้นแฉะมันก็มีหลายพันธุ์ที่ปลูกได้นะครับ
แต่ส่วนใหญ่คนจะรู้จักคือไผ่หนามมีหนามอ่ะเขาไม่เอากันเขาจะรู้จักแต่ตัวนี้นะครับอ้าวนี่ครับเห็นแม่พันธุ์ก็ลุงพยายามเล่นจำนวนอยู่ครับเองอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเอามาดูแค่หน่อยก็ได้เวลาลุงมันลุยในป่านี่นะโอ้โหเนี่ยกว่าจะได้มันเนี่ยมีต้นอันนี้ด้วยนี่ต้นบอนนี่แสดงว่ามันแฉะมากมีบอนขึ้นนี่ก็อยู่ในสภาพนี้ได้ครับนี่เห็นไหมครับก็นี่เราปลูกจากแค่นี้เองครับกิ่งตอนเวลาลุงมาก็แต่งอย่างนี้กิ่งตอนอย่างนี้ใช่ไหมก็ตัดทิ้งไปค่อยๆมาแต่งค่อยๆเปิดให้มันมีช่องว่างบ้างอันไหนที่นะครับเถาวัลย์มาเกี่ยวหมดเลยนะนี่ได้แล้วครับอย่างนี้เราก็ตัดทิ้งไปแต่งนี้ครับเป็นแม่พันธุ์มันตัดทิ้งหมดให้เหลือใหญ่ๆไว้นี่อย่างนี้ก็พอแล้วอย่างเงี้ยตอนได้แล้วครับแล้วอันนี้ขนาดนี้นะลุงเห็นว่ามันไม่ใหญ่มากไม่ปล่อยสูงหรอกก็ตัดได้เลยนี่ตัดประมาณนี้ทำแม่พันธุ์ได้แล้วครับนี่ตัดประมาณนี้อย่างน้อยก็4 5กิ่งแล้วโอเคลุงกรมฝากให้รู้จักไผ่ลำมะลอกหรือไผ่ย้ายกอหรือไผ่รุกที่หรือไผ่ขี้กูงแล้วแต่จะเรียกกันนะโอเคนะครับนี่คือไผ่ลำมะลอกครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ